ค่ะชื่อกมลชนกเหรียญอารีนะคะเพิ่งจบจากปริญญาโทที่มหาลัย University of Southampton ที่ประเทศอังกฤษค่ะแล้วก็จบจากคณะ Marketing Management ค่ะสมาร์ทโฮมเนี่ยจะมอบความสะดวกสบายและความทันสมัยให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นอย่างเช่นง่ายๆนะคะยุคสมาร์ทโฮมเนี่ยมันเติบโตขึ้นจากประเทศที่ได้พัฒนาไปแล้วอย่างเช่นประเทศอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่นค่ะและตอนนี้มันเริ่มเข้ามาสู่ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้ผู้ใช้เนี่ยเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นนะคะเพราะว่าสามารถควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้เพียงผ่านในแอปพลิเคชันมือถือหรือบางทีก็สามารถผ่านด้วยการสั่งงานผ่านเสียงก็สามารถสั่งงานได้ละค่ะการที่ตอนนี้โลกเราเข้าสู่ผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะมันจะช่วยตอบโจทย์การที่เรามีสมาร์ทโฮมในประเทศไทยมากเพราะตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ผู้สูงอายุประมาณ 17% นะคะซึ่งตีเป็นประมาณ11ล้านคนซึ่งการที่มีสมาร์ทโฮมอยู่ภายในบ้านเนี่ยมันก็จะมอบความสะดวกสบายให้กับผู้สูงวัยอย่างเช่นเขาไม่ต้องเดินไปปิดไฟปิดทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถสั่งการได้ผ่านเสียงทีวีก็ปิดไฟก็ปิดหรือแม้กระทั่งเวลามีเหตุเอเจนซี่อะค่ะเขาสามารถสั่งผ่านเสียงด้วยการให้ติดต่อหาคนที่ใกล้ตัวเขาหรือคนที่อื่นเพื่อขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะก็สมมติพอเรามันเกิดสมาร์ทโฮมตัวหนึ่งใช่ไหมคะธุรกิจ IoT เนี่ยเขาก็จะต้องผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆเพื่อรองรับการสั่งผ่านเสียงหรือรองรับสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะคะเพราะว่าสมมติเนี่ยตอนนี้มีธุรกิจหลอดไฟเกิดสมาร์ทหลอดไฟขึ้นมาใช่ไหมคะเมื่อผู้ใช้งานเนี่ยซื้อแล้วเขาเกิดประทับใจเช่นสั่งเปิดปิดไฟได้แล้วแต่ว่ายังต้องเดินไปปิดทีวีปิดพัดลมอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ตอบสนองไลฟ์สไตล์เขาอย่าง 100% ดังนั้นมันจะช่วยให้ธุรกิจตรงนี้ค่ะเข้าไปเติมเต็มความต้องการของลูกค้าโดยการผลิตสมาร์ทปลั๊กเพิ่มมากขึ้นหรือเครื่องฟอกอากาศที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีแบรนด์ Xiaomi ขึ้นมาที่ว่าสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถลิงก์มันก็สามารถลิงก์อุปกรณ์ทุกอย่างภายในบ้านได้ในแง่ของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอะค่ะสมาร์ทโฮมเนี่ยมีส่วนช่วยอย่างมากเนื่องจากประหยัดพลังงานนะคะด้วยที่ว่ามันใช้พลังงานเพียงน้อยนิดซึ่งเวลาเราจะขายของให้ลูกค้าเนี่ยตอนนี้ลูกค้าเรามีเทรนด์รักโลกมากขึ้นหรือวัสดุรีไซเคิลมากขึ้นอะไรเงี้ยตัวสมาร์ทโฮมเนี่ยต้องขายคีย์เมสเซจก็ต้องผลิตพวกนี้ค่ะเพื่อตอบคีย์เมสเซจพวกนี้เช่นประหยัดพลังงานบางทีก็คือสามารถใช้พลังงานเซลลูล่าได้อะไรเงี้ยค่ะแน่นอนค่ะถ้าในยุค 5G เนี่ยสมาร์ทโฮมจะต้องเป็นที่ยอดนิยมอย่างมากอย่างเช่น 5G เนี่ยจะพาเราไปสู่โลกใหม่คืออินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นทุกอย่างเร็วขึ้นใช่ไหมคะและการที่เป็นสมาร์ทโฮมเนี่ยเราจะต้องมีสมาร์ทโฟนเพื่อใช้ในการสั่งการอะไรแน่นอนอยู่แล้วถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วหรือว่าสัญญาณที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เราสะดวกสบายในการสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าเรามากขึ้นค่ะการเป็นสมาร์ทโฮมใช่ไหมคะมันจะทำให้ครอบครัวเราเนี่ยใกล้ชิดมากขึ้นก็คือการเชื่อมทุกคนในครอบครัวให้ใช้ชีวิตสมาร์ทแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะขอบคุณที่รับชมTNNช่อง16ครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการติดตามนะครับก็อย่าลืมนะฮะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับยังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับ